สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์รูปร่างภายนอกของสุสานราชันสวรรค์นั้นดูธรรมดามากเหมือนเป็นเพียงเนินเขาธรรมดาธรรมดาที่ด้านหน้าของสุสานเป็นกำแพงหินขนาดมหึมาและด้านหน้ากำแพงหินเป็นที่ราบที่กว้างขวางพื้นที่ราบเหล่านี้มีผู้คนพลุกพล่านและด้วยการมองเพียงครั้งเดียวก็สามารถประมาณได้ว่ามีคนอยู่ประมาณ 5-6,000 คนเจงอี้ยืนอยู่ท่ามกลางคน 6,000 คนเมื่อไม่นานมานี้ทางสำนักได้รวบรวมสิทธิ์ทั้งหมดเพื่อกล่าวบางสิ่งและแนะนำสถานการณ์ภายในสุสานพวกเขายังเตือนสิทธิ์ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออยู่ข้างในพวกเขายังพูดถึงเรื่องไร้สาระเช่นจงร่วมกับสหายและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันใครไม่ชอบสมบัติกันบ้างทุกคนที่นี่ไม่ได้เสี่ยงชีวิตมาเพื่อฝึกจิตใจพวกเขาส่วนใหญ่มาที่นี่เพื่อสมบัติที่อยู่ข้างในในช่วงเวลาหน้าสิ่งหน้าขวานพวกเขาอาจฆ่าพ่อของพวกเขาเพื่อสมบัติเลยก็ได้ยังจำเป็นต้องพูดถึงสหายอีกหรือเพียงนี้หลิวและจังซุนอูจี้ก็ยืนอยู่ที่บริเวณนั้นด้วยเช่นกันเห็นได้ชัดว่าจังซุนอูจี้ใช้เม็ดยาระดับพิภพและอาการบาดเจ็บของเขาก็หายเป็นปกติจากการมองดูพวกเขาทั้งสองคนอื่นจะคิดว่าพวกเขานำคนคุ้มกันมาเพียง7 หรือ 8คนและพวกเขาทั้งหมดอยู่ขั้นที่5 หรือ 6ของขอบเขตจือฝูมีเพียงเจียงอี้เท่านั้นที่รู้ว่าจริงๆแล้วพวกเขาทั้งสองมีคนมากกว่า700คนเข้าร่วมด้วยปีทิงยี่ได้รวมกลุ่มกับเจียงเฮื่อนซุยหลิงเชียนเชียนและหลิวเหอสิบคนอื่นๆก็พากันรวมกลุ่มกับคนที่พวกเขาสนิทสนมมีเพียงเจียงอี้เท่านั้นที่ยืนอยู่คนเดียวเพราะทั้งจ้านอู๋ซวงและเฉียนว่านก้วนได้รับคำสั่งจากตระกูลของพวกเขาว่าพวกเขาจะไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆกับเจียงอี้แน่นอนว่านอกจากสมาชิกตระกูลจ้านและตระกูลเฉียนแล้วเจียงอี้คงจะปฏิเสธทุกคนแม้ว่าพวกเขาต้องการเข้าร่วมกับเจียงอี้ก็ตามตระกูลจังซุนและตระกูลเจียงนั้นมีอิทธิพลมากเกินไปและใครจะรู้ว่าพวกเขามีคนมากแค่ไหนเว้นไว้อีกข้อเจียงอี้เห็นร่างที่งดงามเดินเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้เขาตกใจดวงตาจำนวนมากมองตามและต่างเต็มไปด้วยความสับสนและหึงหวงโดยเฉพาะเจียงนี่หลิวที่ควันแทบออกตาอาจารย์ซูท่านจะเข้าไปหาขุมทรัพย์ด้วยเหรอรอยยิ้มเล็กน้อยปรากฏบนใบหน้าของเจียงอี้ความงามของน้ำแข็งที่เยือกเย็นนี้ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นและสงบเสมอสูรั่วเสวียไม่แม้แต่จะมองเจียงอี้ดวงตาของนางมองตรงไปที่กำแพงหินในขณะที่นางพูดอย่างเฉยเมยว่าทำไมคนเป็นอาจารย์ไม่อยากเข้าไปค้นหาขุมทรัพย์หรือไงล่ะแน่นอนท่านทำได้เจียงอี้ตอบอย่างใจเย็นราชันสวรรค์แห่งหมื่นมังกรนี้ได้วางข้อจำกัดที่น่าเกรงขามสุสานราชันสวรรค์นั้นจะเปิดเพียงครั้งเดียวทุกๆ50ปีและทุกคนที่อยู่ต่ำกว่าขอบเขตเสริญโยสามารถเข้าไปได้ผู้ที่อยู่เหนือไปกว่าข้อจำกัดจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติสุรั่วเสวียยังอยู่ขอบเขตจือฝูและสามารถเข้าไปได้เช่นกันมีอาจารย์คนอื่นที่กำลังจะเข้าไปที่สุสานเพื่อค้นหาสมบัติด้วยเช่นกันแต่เจียงอี้ก็เปลี่ยนโทนเสียงของเขาแล้วพูดว่าแน่นอนท่านสามารถเข้าไปค้นหาขุมทรัพย์ได้แต่ข้าต้องรบกวนให้ท่านอยู่ห่างๆข้าได้หรือไม่ถ้าไม่ชอบเดินทางร่วมกับคนอื่นสุรั่วเสวียปล่อยเสียงกระแอมที่เยือกเย็นออกมาและพูดด้วยความไม่พอใจว่าอาจารย์คนนี้จะไปทุกที่ที่ต้องการจะไปใครอยากตามเจ้าไปกันการแสดงออกของเจียงอี้ดูจริงจังขึ้นเขาโน้มตัวไปที่สุรั่วเสวียและลดเสียงของเขาและกล่าวอาจารย์ซูนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆท่านคงรู้ว่ามันอันตรายเพียงไหนที่จะตามข้ามาใช่ไหมสุรั่วเสวียไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆและนางก็ลดเสียงของนางเช่นกันอาจารย์คนนี้ไม่เคยสอนเจ้าหรือนักรบไม่กลัวอันตรายใดๆมีเพียงหัวใจที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะไปถึงจุดสุดยอดได้สุรั่วเสวียเจียงอี้กัดฟันของเขาแล้วตะโกนว่าข้าไม่ต้องการการปกป้องหรือความสงสารของท่านช่วยย้ายก้นออกไปได้ไหม
สิเจียงอี้ในที่สุดซูรั่วเสวียก็หันมามองเจียงอี้และพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าข้าจะเข้าไปค้นหาขุมทรัพย์จริงๆเตียงอี้มองไปที่ใบหน้าที่อาจทำให้เมืองและอาณาจักรสามานถล่มสลายได้และแสดงออกอย่างอ้อนวอนเขากระซิบว่าท่านทำตามที่ข้าขอร้องท่านนะเข้าใจไหมอย่าเดินบุ่มบ่ามนะในเวลานั้นกำแพงหินที่อยู่ด้านหน้าก็สว่างขึ้นพร้อมกับแสงสุกสกาวจำนวนหนึ่งการปรากฏออกมาพลังของมันแข็งแกร่งมากจนทำให้ทุกคนสั่นไหวแสงนั้นสว่างขึ้นมากจนกำแพงหินและเนินเขาเล็กๆ เกิดแสงสะท้อนมากเกินไปจนทุกคนมองไม่เห็นอะไรเมื่อมองจากระยะไกลดูเหมือนว่าพระอาทิตย์ยามเช้ากำลังขึ้นมีฉากพิเศษเกิดขึ้นนอกเหนือจากแสงเจิดจ้าแล้วกำแพงหินที่เรียบราวกับกระจกเงาก็เปิดออกแต่เนื่องจากแสงที่ไม่สามารถมองเห็นได้แผ่ออกมาจากภายในจึงไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ถัดจากประตูสุสานราชันสวรรค์เปิดแล้วเหล่าจอมยุทธที่ยืนอยู่หน้ากำแพงหินมีแต่ใบหน้าของความตื่นเต้นและความสุขร่างของพวกเขากระโดดขึ้นและพุ่งตรงเข้าไปในประตูและหายไปสิบจำนวนมากรีดเข้าไปที่ประตูหินในพริบตาเดียวคนหลายร้อยคนได้เข้าไปแล้วไปซะและอย่าตามข้ามาถ้าไม่เช่นนั้นข้าจะไม่ยอมรับท่านในฐานะเพื่อนตลอดชีวิตเจียงอี้แสดงท่าทางเช่นนั้นออกมาด้วยความจำเป็นเขาจ้องมองซูรั่วเสวียด้วยสายตาที่ชั่วร้ายเขาหันหน้าไปและรีบวิ่งไปหลังจากทะยานตัวเองออกจากพื้นมันชัดเจนว่าถ้าเขาเข้ามาแหวกว่านี้มันจะปลอดภัยมากกว่าสำหรับเขาถ้าไม่เช่นนั้นเมื่อคนของเจียงนี่หลิวเข้ามาก่อนพวกเขาจะวางกับดักและเขาคงตายก่อนที่เขาจะมีโอกาสได้ค้นหาสมบัติใดๆเด็กชายผู้นี้น่ารักมากเวลาที่เขาโกรธซูรั่วเสวียยิ้มออกมาและพึมพำอย่างเงียบๆก่อนที่จะตามหลังเจียงอี้ไปทันทีนางหญิงโสมมร่างกายของเจียงนี่หลิวไม่เคลื่อนไหวเมื่อเขามองไปที่หลังของซูรั่วเสวียด้วยความขุ่นเคืองดวงตาของเขามีจิตสังหารขณะที่เขาหันไปมองลูกน้องอย่างว่องไวหลังจากนั้นคนพวกนั้นก็ทำท่าทางด้วยมืออย่างเงียบๆและกลุ่มชายที่อยู่ไกลออกไปต่างพากันตามเข้าไปที่ประตูอย่างเป็นระเบียบในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงผู้คนหลายพันคนล้วนเข้าไปในประตูใหญ่เหลือเพียงไม่กี่คนที่อยู่ข้างนอกหนึ่งชั่วโมงต่อมาประตูใหญ่ก็ค่อยๆปิดลงและแสงสีขาวก็ค่อยๆหายไปเช่นกันในที่สุดทุกอย่างก็กลับสู่ความสงบสุขเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นรองเจ้าสำนักฉีถอนหายใจขณะที่นางเดินกลับไปที่ค่ายรองเจ้าสำนักหลิวผู้อยู่ข้างๆสายหัวและถอนหายใจด้วยความเศร้าเช่นกันข้าสงสัยว่าคนหลายพันคนที่เข้าไปค้นหาสมบัติที่รอดออกมาจะเหลือถึงครึ่งหรือไม่ภายในสุสานราชันสวรรค์นั้นลึกลับมากจริงๆหลังจากเจียงอี้ผ่านประตูเข้ามาแล้วเขาก็รู้ว่าภายในนั้นเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ซึ่งไม่มีอะไรมากภายในห้องโถงใหญ่ยกเว้นแท่นลึกลับสิบแห่งที่มีแสงริบหรี่จอมยุทธที่เข้ามาก่อนหน้านี้ไม่ลังเลและหายตัวไปหลังจากเลือกสุ่มแท่นและพุ่งเข้าไปนี่คือแท่นย้ายสสารเรารีบไปเถอะพวกนั้นจะเข้ามาถึงในไม่ช้านี้เสียงเย็นชาดังขึ้นและเจียงอี้ก็ถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้ก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรมือที่อ่อนนุ่มและเรียวเล็กก็จับมือเขาและดึงเขาเข้าสู่แท่นย้ายสสารแสงสีขาวเปล่งประกายและเจียงอี้ก็ป้องดวงตาของเขาโดยสัญชาตญาณเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาก็พบว่าเขาได้มาอยู่ในป่าที่ไม่คุ้นเคยและรอบๆนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากความเงียบนี่คือพื้นที่ลึกลับเจียงอี้มองขึ้นไปรอบๆเขาเห็นท้องฟ้าที่มืดสลัวและทางอันไร้ขอบเขตเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตะลึงทันใดนั้นเขาก็นึกถึงบางสิ่งเขาหันกลับมามองด้านข้างของเขาทันทีและโกรธมากซูรั่วเสวียท่านไม่ต้องการใช้ชีวิตของท่านอีกต่อไปแล้วหรือไงถ้าหมายความว่าท่านเป็นคนที่โตแล้วแต่ทำไมท่านถึงทำตัวเหมือนเด็กๆเช่นนี้ฮ่าฮ่าซูรั่วเสวียเบิกตากว้างและปล่อยเสียงหัวเราะออกมาจากนั้นนางพูดราวกับว่านางไม่ได้กวนโอ้ยเขาสิเจียงอี้
เจ้าอายุเท่าไหร่กันเจ้ากล้าสอนอาจารย์คนนี้หรือเมื่อข้าเดินทางไปที่หุบเขา30,000 ลี้ด้วยตัวคนเดียวเจ้ายังดื่มนมขณะที่นางพูดนางก็เริ่มหัวเราะกับตัวเองและหันหน้าหนีอย่างเขินอายนางหยุดครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าเจงอี้หยุดพูดเรื่องไร้สาระของเจ้าซะข้าซูรั่วเสวียไม่ชอบที่จะเป็นหนี้บุญคุณใครเจ้าเคยช่วยชีวิตข้าและแม้แต่มีความขัดแย้งกับเจงนี่หลิวเพราะข้าคงไม่สามารถทนดูเจ้าถูกฆ่าโดยเขาไม่มีอะไรที่เจ้าจะสามารถเปลี่ยนใจข้าได้นอกจากเจ้าจะสามารถทิ้งข้าไว้ข้างหลังหรือไม่ก็ฆ่าซะขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ